มาดูเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกันในสังคมกันบ้างนะครับเมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อพิมมี่สมัยได้มีการแชร์ภาพกลุ่มเด็กนักเรียนจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีครับจังหวัดราชบุรีมีการชูป้ายเขียนข้อความเพื่อขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A ให้กับนักการผ่านโรงครับ เด็กนักเรียนชายและหญิงจูป้ายพร้อมข้อความขอรับบริจาคโลหิตกรุ๊ป A ให้กับผู้ป่วยที่กำลังต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนครับจากการตรวจสอบก็เป็นกลุ่มนักเรียนดังกล่าวที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีครับโดยขอรับบริจาคโลหิตให้กับนายสุราชกาสอนเสรินักการพันโรงโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีนี่แหละครับ ป่วยมีเลือดไหลในช่องท้องไม่หยุดกลุ่มนักเรียนได้เดินประกาศไปตามซอยภายในตลาดนัดข้างสถานีตำรวจภูทรโพธารามครับส่วนเรื่องราวดีๆนี้ได้รับการเปิดเผยจากผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับชื่อพิมพ์มี่สมายได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพหลังจากได้มีการเปิดเผยเรื่องราวนี้ออกไปก็มีหลายคนช่วยกันกดไลค์และก็แชร์กันจํานวนมากครับพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ขณะที่บรรยากาศที่ห้องรับบริจาคโลหิตตึกเฉลิมพระเกียรติชั้น3า โรงพยาบาลโพธารามก็มีผู้มาบริจาคเลือดกรุ๊ป A อจำนวนมากครับ